ซื้อของก็แป๊บเดียวหยิบพวกแบบเก็ตไหมขนมน้ำอะไรเงี้ยทำสังฆทานนะคะอร่อยไหมอร่อยไหมอันนี้อันไหนอันนี้มะม่วงป่ะอ๋อออริจินอลธรรมดาใช่ไหมไม่รู้ว่าชอบกินแบบไหนกันนะก็เลยซื้อแบบไม่มีใครมะม่วงเลยว่ะทำไมอ่ะแล้วมันดูโหดไปใช่ไหมมันดูไม่ชอบมะม่วงพี่เป็นคนไม่กินมะม่วงสุกเหมือนกันกินเดี๋ยวอายแล้วอายแล้วไม่เอาจริงหรอเฮ้ยไม่มีใครกินมะม่วงแบบเป็นสองสาวเลยต้องแกต้องโดนมะม่วงอ่ะสองสาวคนถือเนี่ยแกต้องโดนมะม่วงอ่ะคนถือเนี่ยโดนมะม่วงคนละอันแล้วล่ะหรือแค่สองสาวแล้วสองสาวกินเลยของหนูเองเลยหยิบเลยแล้วก็วางไว้ที่ห้องเนี่ยลูกนะฮะเผื่อว่าใครตอบได้เราก็จะให้มะม่วงไปกิน จริงๆมีรสทุเรียนเอาไหมคะเบคะโอ้นะฮะอ่ะเรามาเริ่มของเรากันดีกว่าค่ะพี่พีชี่นี่มาถึงก็สามารถเริ่มได้เลย Warning. Stand by for countdown. Prepare audience for maximum impact. พร้อมทุกคนมาสุดท้ายแล้วลูกมา8 7 6 5 4 3 2 1สวัสดีค่ะพบกับพี่พิชิตนะคะในแอมบิชั่นโค้ดครั้งสุดท้ายแล้วจ้าเย้นะคะลงหนานกันเหมือนเดิมเลยวันนี้นะคะหลังจากที่เมื่อวานได้ข่าวว่าพวกแกนี่ลากันไปวันดีมากนะคะไอคนที่มาเมื่อวานบอกซิว่าเมื่อวานเป็นไงฮะตายกันไปข้างนะคะแล้วเลิกกี่โมงรู้ไหมฮะใครที่ไม่มาเมื่อวานแกรู้กันไหมเลิกกี่โมงฮะ6โมงค่ะนะคะแล้ว6โมงนะคะเรียนกับว่า reading กันแบบว่าหัวฟูกันไปเลยนะเด็กแต่ละคนนี่ตายกันไปเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเลือกวันได้ดีมากค่ะวันนี้เป็นวันที่เบาแล้วค่ะวันนี้เป็นวันที่เบาลงละเพราะว่าเหลือ reading อันเดียวเองที่เป็น reading จริงจังนอกนั้นก็เป็นเกี่ยวกับ grammar แล้วโลกนะคะเป็น grammar แล้วก็เป็นเรียงประโยคนั่นเองค่ะแต่ก่อนจะไปตรงนั้นนะคะแน่นอนก็ต้องมีช่วงแรกอย่างที่ทุกคน request กันนะคะทิ้งไปไม่ได้เดี๋ยวเด็กๆจะเสียใจนะคะช่วงแรกนี้ก็คิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็เอาเพลงนี้ละกันหนูรู้มั้ยคะว่าพี่พิชี่เลือกที่พอใจเลือกเพราะอะไรฮะเลือกอะไรฮะเลือกที่ MV หรือเลือกที่เพลงคะอะไรฮะบ้าหรอเพลงเขาพร้อจะบ้าหรอเพลงเขาพร้อนะคะรู้ไหมเนี่ยเพลงอะไรแหมชื่ออะไรนะฮะ Work From Home ค่ะถ้า work นั่นของ Rihanna ค่ะอ่าคนละอันกันน้องคะมันเลื่อมขนาดนี้เนาะอยากจะกระดาษมันไปเช็ดเลยอ่ะทีเดียวนะโอ้ตายละหนูชอบแบบนี้ไหมฮะหนูชอบแบบนี้ไหมฮะจะอยู่ตามไซต์งานก่อสร้างนะคะชอบไหมฮะไปเต้นม้วนต้วนอยู่ที่แถวๆรถแท็กเตอร์อย่างเงี้ยเหรอหนูว่าผู้ชายอย่างนี้ดูน่ากลัวหรือว่าดูหล่อคะคือมันเลือกไปไหมแกว่าทำไมมันเลือกขนาดนี้เหรอค่ะที่เป็นสิ่งที่พี่อยากให้หนูได้ค่ะเพราะหนูต้องได้คำว่า work แต่ work แบบไหนบ้างคะหลายแบบเลยค่ะสมุดค่ะสดค่ะนะคะเริ่มจากเวิร์กแรกค่ะนะคะยังอยู่ในมูดการกินอยู่ใช่ไหมคะเด็กคะเริ่มค่ะเร็วค่ะมาจดก่อนค่ะนะคะอ่ะเวิร์กที่หนึ่งค่ะเวิร์กอะไรเวิร์กอินค่ะเวิร์กอินแปลว่า insert ค่ะ insert แปลว่าสอดค่ะแปลว่านะคะเหมือนกับใส่เหรียญอะไรเงี้ยนะ insert นะคะ work in ค่ะนะคะ work at หรือ work for นี่อันนี้น่าสนใจค่ะ work at ก็ได้ work for ก็ได้แต่ถ้า work at บวก location work for บวก employer ค่ะใครเข้าใจอธิบายที่ฟัง work at คืออะไรคะ work at บวกอะไรนะ work at บวกอะไรนะบวกโลละบวก location ขอภาษาไทยเร็วทำงานที่เก่งมากทำงานที่ไหนเช่นทำงานที่ตึกอูแลนด์อย่างเงี้ยเก็ตป่ะ work at อูแลนด์ดินแดนแห่งปัญญาแต่ถ้า work for บวกกับบริษัทหรือเจ้านายค่ะ I work for Procter & Gamble I work for Donald Trump I work for ลุงตู่อะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะคือแบบบวกเจ้านายว่าง่ายบวกเจ้านายบวกกับชื่อบริษัทอะไรเงี้ยเก็ทมั้ยคะแต่ว่า work at บวกสถานที่นั่นเองค่ะนะฮะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคืออะไรคะเด็กทุกคนเปลี่ยนอะไรคะเปลี่ยน preposition ความหมาย
เปลี่ยนไปเลยเก็ทไหมคะอันนี้ควรรู้นะคะ work in ค่ะ work in นะคะอันที่3นะคะ work in แปลว่า introduce ค่ะแปลว่าอะไรคะแนะนำตัวนะคะ introduce แนะนำหรือแนะนำตัวก็ได้นะคะแนะนำให้รู้จักนั่นเอง work on ค่ะ4ค่ะ work on แปลว่า continue ค่ะนะคะแปลว่า continue หรือว่าแปลว่า continue doing something แปลว่ากำลังทำอย่างนั้นอย่างต่อเนื่องนะคะยกตัวอย่างเช่นพี่เดินบอกว่าเด็กสมมติหนูทำข้อสอบกับพี่ใช่ป่ะแล้วพี่ก็บอกเอ้ยเด็กหนูยังไม่ได้เรื่องนอนไฟไนท์นะหนูยังไม่ได้เรื่องนอนไฟไนท์นะลูกหนูบอกว่าพี่คะ I'm working on it ค่ะคืออะไรกำลังแบบว่าดำเนินการกับเรื่องนั้นอยู่แปลว่าอะไรฮะ I'm working on it ลองแปลพี่ฟังดิ I'm working on it เฮ้ยหนูแกทำข้อสอบแล้วแกไม่ได้เรื่องนอนไฟไนท์นะลูกแล้วหนูบอกพี่คะ I'm working on it แล้วอะไรฮะกำลังดำเนินการเรื่องนั้นอยู่แปลว่าหนูกำลังพัฒนาเรื่องนี้อยู่เก็ทไหมคะกำลังฝึกฝนกำลังอ่านเรื่องนี้อยู่เข้าใจยัง I'm working on it แปลว่ากำลังแบบกำลังทำเรื่องนั้นๆอยู่อะพัฒนาให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะอะไรก็ได้นะลูกไม่จำเป็นต้องเรื่องนอนไฟไนท์เนาะสมมติว่าหนูส่งงานครูบอกลายมือดูลายมือซิหนู I'm working on it ค่ะกำลังปรับปรุงอยู่นั่นเองค่ะเข้าใจยังแปลว่าปรับปรุงก็ได้นะคะปรับปรุงอยู่ก็ได้นะคะ5ค่ะ work up ค่ะแปลว่า excite ค่ะแปลว่าทำให้ตื่นเต้นค่ะนะคะ work up ทำให้ตื่นเต้นค่ะ6 work off ค่ะแปลว่า get rid of หรือว่าแปลว่าอะไรฮะของภาษาไทยเร็ว get rid of กำจัดนั่นเองค่ะกำจัดนั่นเองค่ะนะคะ work off นะคะ off ก็มีความหมาย off ไงออกไปหมดเลยกำจัดนั่นเองนะคะส่วนข้อ7 work out แปลได้หลายอย่างมากลูกข้อ1แปลพี่ฟังนี้ 7.1 7.1 7.2 7.3 7.4 ค่ะ 7.1 คืออะไรฮะ work outทำสำเร็จดีมากค่ะ work out แปลว่าทำสำเร็จค่ะแปลว่ามันน่าจะประสบความสำเร็จอะIt will work out fine. Get back. It will work out fine. มันจะประสบความสำเร็จอย่างดีนั่นเองค่ะ2ค่ะแปลว่า solve ค่ะ work out แปลว่าคิดแก้ไขปัญหาคิดเพื่อจะแก้ไขปัญหา work out นะคะคิดแก้ไขปัญหาอันแรกแปลว่าทำสำเร็จอันที่2แปลว่าคิดแก้ไขปัญหาอันที่3แปลว่าอะไรคะ work out แปลว่า develop แปลว่าพัฒนานั่นเองค่ะพัฒนาส่วน exercise ค่ะ work out ก็แปลว่าออกกำลังนั่นเองค่ะโอเคไหมโอ้โห work out ก็เยอะมากๆเลยอันสุดท้ายแล้วค่ะอันที่8 work อะไรคะ work over แปลว่า rework ค่ะแปลว่าทำงานอีกครั้งค่ะความหมายคืออะไรคะความหมายคือเอาไปแก้นั่นเองค่ะไปทำอีกครั้งแก้ไขนะฮะ work overนะแก้ไขทบทวนนั่นเองค่ะเอาไปทำอีกครั้งนั่นเองนะคะแก้ไขทบทวนค่ะจาก Fifth Harmony นะคะ work 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 นะก็นั่นแหละช่วงนี้คำว่า work เยอะมากนะเหมือนเพลงของริฮันน่าก็เลยค่ะร้องว่าไงวะนิกกี้เหรอนิกกี้อีกี้ก็เวิร์กเหรอทุกคนเวิร์กเยอะมากเลยค่ะน้องค่ะดังนั้นก็เลยให้คำศัพท์นี้นั่นเองค่ะนะคะมีหลายเวิร์กนั้นมากๆเลยนะคะหนูก็ควรจะไปทบทวนกันให้มากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะเวิร์กเนี่ยนะพูดถึงเวิร์กแปลว่าอะไรคะขอคำว่าเวิร์กก่อนเลยเวิร์กแปลว่าทำงานแปลว่างานหรือแปลว่าทำงานค่ะเวิร์กกับงานกับอาชีพต่างกันไหมทุกคนนี่ทำสไทยค่ะทุกคนทำนะอึ้งมาอึ้งกว่าภาษาอังกฤษอีกค่ะต่างไหมลูกงานกับอาชีพแล้วนี่ท่านถามภาษาไทยพวกแกไปพม่ากันเหรอตอบมาเดี๋ยวนี้ค่ะต่างไหมงานกับอาชีพคิดดูต่างไหมต่างแล้วยังอะไรเป็นยังไงอะคิดดิงานเน่ตอบว่าไงคะงานเป็นซับเซตของอาชีพนะงานเป็นซับเซตของอาชีพอีกทีนะเพราะว่าแต่ละอาชีพต้องมีหลายงานค่ะอย่างพี่เงี้ยงานของพี่เนี่ยไม่ใช่มีแค่สอนอย่างเดียวถูกป่ะก่อนหน้าสอนพี่ก็เลยคะไปซื้อขนมให้พวกแกใช่ไหมคะนี่เป็นหนึ่งในเวิร์กของพี่ถูกไหมคะแล้วก็แบบว่าคุยเม้ามอยกันนู่นนี่ก็เป็นเวิร์กนะแต่มันไม่เวิร์กเท่าไหร่เตรียมการสอนหาคอร์สใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปนั่นก็คือเวิร์กของพี่มีหลายเวิร์กนะคะเห็นไหมคะนั่นคือเวิร์กของพี่ที่อยู่ในคาเรียของพี่นั่นเองค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยคนหลายคนก็อยากมีหลายคาเรียนะคะบางคนก็ตอนเด็กๆคิดอย่างนึงโตขึ้นอีกอย่างนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหนึ่งในงานที่ทุกคนเดี๋ยวชอบมากๆเลยก็อาจจะเป็นงานที่อยากเป็นน่ะทุกคนหลายใฝ่ฝันอยากเป็นน่ะแต่ไม่รู้จะทำหรือเปล่าจะเป็นกันหรือเปล่าก็คืออาชีพหมอค่ะนะคะซึ่งอาชีพหมอใดก็จะโยงไปถึงพาสเซจสุดท้ายของเรานั่นเองนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเราไปดูกันดีกว่าค่ะนะคะอ่ะเรื่องราวเกี่ยวกับหมออันนี้นะคะเราต้องอ่านยาวไม่ลูกเปิดดูเด้พลิกเล่นเบาๆเนาะกี่หน้าเองคะ2หน้าเบาๆ2ป่ะ2หน้าพาสเซจอย่างเดียว2หน้าเบาๆดังนั้นเนี่ยเจออย่างงี้อ่านยังไงพี่ชี้สอนว่าไงคะอ่ะทวนกันหน่อยเด้เพราะถึงเวลาทำข้อสอบจริงพวกหนูจะทำได้เงยหน้าทวนอ่านยังไงบ้างคะอ่านพารากราฟเลยคะพารากราฟแรกค่ะพารากราฟแรกแล้วยังไงต่อพี่ชี้สอนว่าไงต่อประโยคแรกของทุกพารากราฟนะคะแล้วก็อาจจะประโยคสุดท้ายพารากราฟสุดท้ายช่วยด้วยก็ได้แล้วแต่นะคะงั้นเราไปลุยพารากราฟแรกกันดีกว่าค่ะเด็กทุกคนคะเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรไป This passage comprises two letters to the editor
ไปแล้วค่ะ this passage ค่ะอันนี้ไม่ใช่เนื้อหาจริงค่ะอันนี้เป็นแค่คำสั่งค่ะคำสั่งเหมือนกับคำอธิบายอะคำบรรยายบอกว่าเด็กครับเปิดมาเลยหน้าเท่าไหร่นะหน้าอ๋อหน้าอยู่ข้างบนเนี่ยหน้า19นะหน้าหลังสุดหน้า19หลังสุดเลยนะฮะเปิดหาให้เจอนะ passage ก็คือบทความนี้ comprise ค่ะ comprise แปลว่า consist of ค่ะแปลว่าประกอบด้วยค่ะนะคะหรือแปลว่า made เลยค่ะ be made up of ค่ะประกอบด้วยค่ะประกอบด้วยเป็น verb นะคะประกอบด้วย comprise เนี่ยเป็น verb เหมือนกันประกอบด้วยเขาบอกว่า passage นี้ประกอบด้วย2จดหมายหลักนะคะซึ่งจดหมายนี้เขียนถึงใครเด็กๆทุกคน editor คือใครใครบอกได้เร็ว editor คือบอ อะไรคะบอกรหรือบรรณาอะไรคะบรรณาธิการนั่นเองของหนังสือพิมพ์ New York Times ค่ะเก็ตป่ะนั่นสรุปแล้วนะถ้าใครทำมาจะรู้เลยว่ามันมี2บทความค่ะนะคะที่เป็น2บทความเป็นจดหมายนะคะเขียนหาบรรณาธิการของ New York Times ค่ะ The first letter ค่ะเขาพูดถึงอันแรกก่อนนะคะ is from Alec Busco ค่ะ Alec Busco เนี่ยนะ commenting ค่ะออกความเห็นค่ะออกความเห็นให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องอะไร issue publish ค่ะเกี่ยวกับ issue เด็กทุกคนเงยหน้า issue แปลว่าอะไรคะออกสอบแกตบ่อยมากเลย issue แปลว่าประเด็นหรือใกล้ๆกับประเด็นเลยเหมือนกับปัญหาค่ะ issue แปลว่าปัญหาค่ะประเด็นก็คือหัวข้อค่ะแต่ว่าอันเนี้ยแปลว่าปัญหาค่ะจดนะคะจำให้ได้แล้วนะคะเด็กๆค่ะเจอกันบ่อยมากเลยนะคะ issue แปลว่าปัญหาค่ะดังนั้นเนี่ยอเล็กบัสโกเนี่ยนะออกความเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่มันได้ถูกเลยคะที่มันได้ถูกอะไรเร็วๆทำไมพี่พิชิตแปลว่าถูกอ่ะเพราะมันขยายคำว่าปัญหาถูกอะไรถูกตีพิมพ์ดีมากถูกตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ค่ะ and the second ค่ะนะคะ second from Tim Wyckoff นะคะ Tim Wyckoff เป็นใครคะจริงๆตรงนี้ต้องไม่มีคอมม่านะ Tim Wyckoff นะคะ Wyckoff นะคะ another New York Times reader เป็นผู้อ่านหนังสือพิมพ์ New York Times เหมือนกันนะคะ reacting เดี๋ยวก่อนนะจดหมายแรกเนี่ยเป็นเกี่ยวกับ Busco เนี่ยออกความเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่มันเคยตีพิมพ์หนังสือพิมพ์จดหมายที่2เนี่ยเป็นของทิมไวคอฟเนี่ยคราวนี้จดหมายเขาทำอะไรคะจดหมายเขาทำการ reacting ค่ะใครแปลออกเร็วโต้กลับค่ะ act แปลว่ากระทำหรือว่า re แปลว่าอะไร re แปลว่าอะไร re แปลว่าอะไรแปลว่า back ก็คือกระทำกลับไปเข้าใจพี่ปากระทำกลับไปก็คือโต้แหละโต้กลับโต้ใครโต้กลับโต้ใครโต้ใครโต้จดหมายของบัสโกหนูเข้าใจไหมเนี่ยใครอ่านมาแล้วเข้าใจกันบ้างคือคนนึงอ่ะเขียนจดหมายมาแล้วก็บรรณาธิการเนี่ยก็ลงไงลงจดหมายเขาจะรับหนูเป็นผู้อ่านเข้าใจพี่ป่ะหนูเป็นผู้อ่านหนูอ่านเจอของจดหมายนั้นหนูก็เลยทำไมคะเขียนไปตอบจดหมายนั้นก็เขียนโต้จดหมายนั้นเก็ทมั้ยฮะไม่ได้เขียนหาบรรณาธิการเลยนะเขียนโต้กันนะฮะเล็กน้อยนะคะดังนั้นเนี่ยคนแรกก็เขียนถึงบรรณาธิการก่อนแต่บรรณาธิการไม่ได้คนตอบกลับนะฮะเป็นอีกจดหมายอีกอันนึงตอบกลับ to editor อันนี้ต้องอ่านยังไงดีล่ะเด็กๆครับฟังพี่เมื่อหนูอ่านอย่างนี้แล้วอันนี้ใช่เนื้อหาของบทความมั้ยไม่ใช่อันนี้คือมันเป็นการกล่าวนําว่ามันเกิดมีอะไรกันบ้างถูกมั้ยฮะดังนั้นสิ่งที่หนูควรจะอ่านเนี่ยก็คือพารากราฟแรกของอันนี้ไงเก็บไม่รู้ paragraph แรกของอันนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเรามาบุก paragraph แรกอันนี้กั้นดีกว่าค่ะนะคะอ่ะไฮไลท์ยังไฮไลท์เลยนะคะหนูจะได้แบบว่าเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ประโยคแรกของทุก paragraph ค่ะอันนี้ก็ประโยคแรกนะคะปึ๊บไฮไลท์ตามพี่เลยนะคะหนูจะเราจะอ่านเฉพาะที่เราไฮไลท์กันนะคะแล้วค่อยเจาะข้อมูลนะคะเพราะบางทีข้อมูลมันเยอะเกินเราไม่ต้องอ่านทั้งหมดนะลูกนะไม่ต้องอ่านทั้งหมดนะคะหนูอ่านทั้งหมดหนูไม่มีทางอ่านทันนะฮะค่อยมาเจาะทีหลังค่ะนะคะประโยคแรกเลยลูกไฮไลท์ประโยคแรกเลยเอ๊ะอันนี้มันจะขึ้นอ๋อใช่ปึ๊บ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  here's one idea ตึ้ง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 จริงๆแล้วอ่ะตอนเนี้ยพี่เมืองไทยอ่ะมีข่าวเดียวกับอันนี้เลยอ่ะข่าวเดียวกับที่เราอ่านนี้เลยอ่ะเรื่องหมอต่างชาติเรื่องอะไรเงี้ยเหมือนกันเด๊ะเลยนะคะคนไทยก็จะมีเรื่องพวกที่จบหมอหลังๆนี่ก็จะซวยนะฮะใครรู้บ้างคะว่าซวยเรื่องอะไรยังไม่มีใครรู้เลยใช่ไหมฮะไม่มีใครตามข่าวใช่ไหมฮะมีใครอยากเป็นหมอบ้างฮะในห้องนี้มีบ้างปะสองคนแค่สองใช่ไหมที่เหลือก็เลยรอดใช่ไหมฮะก็ไม่เป็นไรเนาะนะฮะจริงๆเรามีเดี๋ยวค่อยเมาแล้วกันอ่ะเราขีดแค่ของบัสโก้ก่อนพี่ขอแปลบัสโก้ก่อนแล้วเราค่อยไปอันต่อไปนะเพราะมันยาวนะฮะอ่ะเรามาแปลบัสโก้ด้วยกันดีกว่าค่ะว่าบัสโก้เนี่ยเขียนคอมเพลนเรื่องอะไรค่ะถ้าถึงบรรณาธิการค่ะนะคะพูดอะไรถึงบรรณาธิการนะคะ with the expansion of coverage under the Affordable Care Act set to take effect next year นะคะ with the expansion นะฮะ expansion คือการค่ะ
ขยายขยายของ coverage ค่ะการครอบคลุมจำได้ไหม coverage เจอไปแล้วอ่ะใน Twitter อ่ะ coverage คือครอบคลุมครอบคลุมไปเรื่องอะไรคะ under the affordable care act ค่ะ ACT ค่ะ affordable care act เนี่ยมัน act เนี่ยแปลว่าอะไรคะเราเจอ act ไปแล้วอีกรอบหนึ่งด้วยนะในรถไฟจำคำว่า act ได้ป่ะ act เนี่ยพี่ไม่ได้บอกไปสักทีเดียว act แปลว่าอะไรคะพระราชบัญญัติค่ะพรบค่ะ act คือพรบพระราชบัญญัติว่าง่ายคือมันพระราชบัญญัติคืออะไรอ่ะก็คือกฎแหละกฎหมายค่ะเก็ตป่ะจดไปลูกมันคือกฎหมายชนิดหนึ่งกฎหมายแบบหนึ่งโอเคไหมกฎหมายกับอะไรคะแคร์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะคะที่พอจะทำไมพอจะจ่ายไหวค่ะพอจะจ่ายไหวค่ะพอจ่ายไหวว่าง่ายๆคือสมัยก่อนค่ะนะคะคนอเมริกันเนี่ยนะเขาไม่มี affordable care act ค่ะก็คือคนทุกคนต้องทำประกันหรือว่าถ้าไม่ทำประกันเนี่ยพวกนั้นก็จะไม่มีรัฐช่วยเลยหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะพวกแบบโรคที่มันร้ายแรงหรืออย่างงี้เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เลยเพิ่งจะผ่านร่างปี2014เองนะเรื่องเนี้ยไม่นานมานี้เองนะก่อนหน้ามั้งประมาณนี้ค่ะคือไม่นานมานี้เองนะฮะแล้วก็โอบามาเป็นคนเซ็นโอบามาเป็นคนเซ็นแล้วก็เขาก็อนุญาตให้หมอเนี่ยนะก็เหมือนกับมีเป็นพระราชบัญญัติให้คนที่จนแล้วก็มีสิทธิ์มีเสียงใช้อินชูรันส์เหมือนกันเลยประมาณนี้ค่ะอารมณ์คล้ายๆกับเป็นร่างกฎหมาย30บาทรักษาทุกโรคอะค่ะเก็ทมั้ยฮะแต่รู้มั้ยคะว่าพวกหมอพวกอะไรเงี้ยไม่ชอบ30บาทเลยนะฮะรู้ใช่มั้ยฮะเพราะอะไรฮะความรู้ไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวความรู้เลยค่ะเกี่ยวอะไรคะไอ้ค่าหมอเนี่ยไม่เท่าไหร่ค่ะยาไม่ได้ค่ะยาไม่ดีค่ะแต่ยาไม่ดีพูดยากนะอย่างแม่พี่ก็ใช้30บาทนะแล้วก็ยาดีมากเลยอะคือบางตัวยาไม่ดีบางตัวยาดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันจะมีปัญหาเยอะตรงที่ว่าคนจะใช้30บาทเยอะแล้วก็เขามีงบมาไม่พอทางโรงพยาบาลก็งบไม่มีศิริราชเนี่ยขาดทุนทุกปีนะรู้ไหมคะขาดทุนปีเป็นร้อยล้านนะศิริราชเพราะ30บาททั้งนั้นเลยเกตว่าดังนั้นศิริราชก็เลยต้องหาทุนกันตลอดเวลาและนี่คือเหตุผลที่ศิริราชทำศิริราชปิยการุณค่ะเพื่อมาอุ้มศิริราชค่ะศิริราชไม่ไหวค่ะจ่ายไม่ไหวค่ะเยอะมากนะคะนั่นก็ทำให้พวกอาจารย์หมอก็บ่นนะคะว่าจ่ายไม่ไหวแล้วก็แบบลดต้นทุนนู่นต้นทุนนี่ห้องนู่นห้องนี่ก็เลยไม่พัฒนาไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะมีอันอื่นที่ดีกว่านี้ด้วยนะคะพูดยากว่ะเนาะเรื่องพวกนี้นะฮะอันนี้ที่เป็นทุกที่ลูกที่อเมริกาก็เป็นแบบเดียวกันเขาก็เลยมีแอคมีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการให้คำช่วยเหลือทางด้านสุขภาพที่มันสามารถที่จะจ่ายไหวได้นั่นเองค่ะซึ่งเขาบอกว่าในการขยายการครอบคลุมนะฮะอาจจะครอบคลุมหลายโรคมากยิ่งขึ้นนะคะ set to take effect take effect ก็คือมีผลบังคับใช้นะฮะมีผลบังคับใช้นะฮะมีผลบังคับใช้นะฮะ next year ในปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าสมมติว่ามีการที่คนเนี่ยนะมีใช้ได้ใช้พวกแบบว่าประกันที่ถูกลงได้ในปีหน้า The United States is facing face เพราะอะไรโลกสอนแล้ว face แปลว่าประพะเผชิญหน้า US จะเผชิญหน้ากับ alarming แปลว่าน่าตกใจค่ะน่าตระหนกค่ะน่าตระหนกตกใจค่ะ physician shortage ค่ะทุกค่ะ physician shortage เพราะอะไรคะการขาดแคลนหมออย่างน่าตกใจค่ะปีหน้าอเมริกาจะมีการขาดแคลนหมออย่างน่าตกใจค่ะ We don't have enough physician to treat insured patient right now พวกเราอ่ะไม่มีหมอเพียงพอที่จะ treat ค่ะ treat แปลว่ารักเลยค่ะรักษาอะไรคะ patient แปลว่าผู้ป่วยที่ทำประกันค่ะตอนเนี้ยคือหมอไม่พอแล้วอ่ะที่ผู้ป่วยทำประกันเยอะมากกันไหมฮะไม่พอแล้ว What happened when there are an estimated 30 million more insured patient in 2014ค่ะแล้วจะเป็นยังไงต่อไปถ้าจะมีใครคะผู้ป่วยที่ทำประกันมากกว่า30ล้านคนในปี2014ค่ะหมอตอนนี้ไม่พอเลยแล้วถ้าสมมติว่าอินชูรันเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะทำได้เยอะอีกเนี่ยหมอเอาหมอที่ไหนมารักษาเก็ทไหมคะนี่เป็นผู้อ่านที่เฟี้ยวมากเลยนะคะหนูรู้สึกไหมคะถ้าหนูเป็นคนอ่านหนังสือพิมพ์หนูจะเขียนไปตอบกับบรรยากาศเรื่องแบบนี้ไหมคะอันนี้เป็นคนพี่ว่าโอเคนะคะเป็นคนที่แบบว่ามีความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองค่ะเนาะค่ะแบบจริงจังนะคะเขาก็พูดต่อว่า the American Association of Medical College นะคะหรือว่ามหาลัยเกี่ยวกับหมอนะคะมหาลัยหมอนะคะสมาคมมหาลัยหมอแห่งอเมริกาอะไรเงี้ยคำว่า association แปลว่าสมาคมนะคะสมาคมหมออะไรเงี้ย estimate คือประมาณค่ะประมาณการไว้ว่าภายในปี2015ซึ่งผ่านไปแล้วด้วยนะคะ the shortage of doctor ค่ะการขาดแคลนหมอ across all specialties ใครแปลตรงนี้ออกบ้างคะนะคะspecialty แปลว่าอะไรคะหมอเฉพาะทางค่ะเฉพาะทาง
ทั้งหมดค่ะ across คือข้ามไปคือทั้งหมดเลยรวมทั้งเฉพาะทางทั้งหมด will quadruple ค่ะเด็กๆทุกคนคะใครรู้จักคำว่า quadruple บ้างคะ quadruple ค่ะมันมาจากอะไรก่อนคะมันมาจาก trip เลยคะ triple แล้วก็มี quad เลยคะ quadruple quin quintuple ไม่รู้จักหรอคำนี้เด็กวิทย์พวกแกไม่รู้จักได้ไงวะนะคำว่า try แปลว่า3 quad แปลว่า4 quin แปลว่า5ดังนั้นเนี่ย triple ก็คือคูณ3ภาษาไทยแปลว่า3คูณ3แปลว่า3เลยคะ3เท่า quad แปลว่า4ก็คูณเลยคะคูณ4เท่ากับ4เลยคะ4เท่า quintuplet ก็คูณเลยคะคูณ5เท่ากับ5เลย5เท่านั่นเองค่ะจากคำเดียวกันนี้ค่ะจากคำว่า triple นี้ค่ะจากคำเดียวกันนี้จึงได้อะไรคะเด็กคะได้คำว่า trip นี่ไงเด็กๆ triplets ค่ะ triplets ค่ะแฝด3จำได้ไหมแฝด3นะคะแล้วก็ได้ quad อะไรลูก quadruplets นี่ไงแปลว่าแฝดอะไรคะแฝด4ค่ะนะคะแล้วก็ quin อะไรคะ quintuplets ค่ะแล้วก็แฝด5ค่ะนั่นเองค่ะตามลำดับไปโอเคคำนี้ง่ายๆเนาะแฝดเด็กได้แฝดเดี๋ยวได้แฝด4ทีเดียวพอหาสามีก่อนเนาะยากตรงนี้แหละไม่รู้ว่าเอ้ยเบื่อมากเลยเล่าให้ฟังอย่างเรื่องที่ต้องที่แชทกับเพื่อนในกลุ่มอะเล่าฟังว่าแกอุบาทป่ะไม่เล่าฟังเลยว่าช่วยกันไปฝากไข่วะแกรู้ป่ะแกขนาดนี้ควรจะฝากไข่ควรจะฟรีซไข่ได้หรือยังอะไรเงี้ยสุดแย่มากเลยค่ะคือนี่คือแชทของใครคะแชทของแบบว่าป้าขึ้นคานกันทั้งนั้นเลยค่ะใช่ไหมฮะแกแบบแชทพวกแกเป็นไงแกไปเที่ยวไหนกันดีนี่แชทแกไปฝากไข่ด้วยกันไหมอะไรเงี้ยตลกปะเป็นแชทที่ไม่ดีควรจะจริงๆคนเซฟเนาะคนเซฟกับแบบโพสให้เด็กๆดูนะขายเพื่อนแต่ว่าเพื่อนๆแล้วโตขึ้นมามันก็แชทไม่เหมือนกันนะอย่างพวกนี้ตอนนี้พวกแกเอ้ยแกไปกินข้าวที่นู่นที่นี่กันโตขึ้นมาเนี่ยมันจะแชทชวนไปเที่ยวละเนี่ยอย่างเพื่อน2คน3คนเนี่ยก็บอกเฮ้ยแกเนี่ยช่วงนี้มันอากาศโอเคไปเกาหลีกันแล้วก็ชวนแชทแบบไปนู่นไปนี่แบบต่างประเทศกันอะไรเงี้ยไปเยี่ยมคนนู้นคนนี้กันอะไรเงี้ยอ่ะเอ้ยกลับมาตกลงหมอขาดเท่าไหร่หมอขาดเท่าไหร่หมอขาดเท่าไหร่4เท่าแกจะบ้าหมอขาด4เท่าเดี๋ยวก่อน4เท่าอ่ะคือหมอแบบไม่พอแบบว่าสุดๆอ่ะคือแบบเยอะนะเว้ยแล้วคนไทยพอมั้ยอ่ะคนไทยก็ไม่พอไม่ใช่หรอคนไทยก็ไม่พอนะแกต้องอยากให้ไปศิริราชตึกบัณฑิตค่ะช่วยไปดูด้วยค่ะคือแบบไม่พอจริงๆแล้วรู้ไหมหมอนั่งกันยังไงในศิริราชใครเคยไปศิริราชตึกบัณฑิตไม่เคยเคยคนเดียวแกต้องไปเว้ยรู้ไหมหมอนั่งกันยังไงใครเคยเห็นแบบว่าวินรถทัวร์อะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบเป็นโต๊ะอ่ะเหมือนโต๊ะทำงานอ่ะสมมติตั้งสมมติว่าเคยเห็นแบบพวกรถทัวร์เคยไปรถทัวร์กันไหมก็จะมีแบบเวลาขายตั๋วมันก็จะวางแบบเป็นโต๊ะเดียวแล้วก็อีกโต๊ะหนึ่งอีกโต๊ะหนึ่งอีกโต๊ะหนึ่งอ่ะแล้วก็ไม่มีห้องไม่มีที่กั้นเป็นอย่างนั้นที่ศิริราชคือหมอแบบนั่งอย่างตรงโต๊ะอย่างนั้นน่ะแบบมาต่อไม่มีประตูกั้นคนที่นั่งรอก็นั่งรอข้างหน้าเป็นแถวยาวๆยาวๆยาวๆเหมือนรถทัวร์คือแบบอย่างกับวินรถทัวร์พี่แบบว่านี่อะไรวะนี่เหรอศิริราชแบบไม่เคยเห็นมาก่อนครั้งแรกแบบแม่ไปรักษาไงแล้วก็แบบแล้วหมอคนนั้นน่ะที่แม่พี่รักษาเป็นหมอมะเร็งแบบที่เป็นแบบอันดับ1ต้นๆเลยอ่ะเป็น1ในกลุ่มคนที่เลือกยาให้ไม่รู้เรียกว่าอะไรมันต้องบัญญัติยาว่าโรคนี้ต้องใช้ยาอะไรรักษาบ้างของประเทศไทยคนเนี้ยเป็นหมอในกลุ่มทีมเลือกยาของประเทศไทยนั่งอยู่งั้นนั่งอยู่ในโต๊ะรถทัวร์กันนะคะแต่ละคนแล้วก็บอกว่าคือแบบว่าแบบมันไม่เหมาะสมกับฐานะหมอเลยแต่ก็แบบศิริราชอ่ะแกต้องไปเห็นจริงๆนะแบบแย่นะฮะดังนั้นเนี่ยไม่ขาดแคลน4เท่านะฮะโอ้นี่ไงก็ประมาณมากกว่า 60,000 คนน่ะมากกว่า 60,000 คนน่ะงั้นแบบอันนี้ก็เป็นพาสเซจที่เกี่ยวกับการขาดแคลนหมอนะฮะ but there is a bigger problem เฮ้ยเรื่องหมอนี่ใหญ่ยังขาดแคลนหมอนี่ใหญ่ยังแล้วมันบอกว่าไงมีปัญหาที่ใหญ่กว่าอีกว่านะฮะซึ่งเด็กๆเมื่อกี้พี่มีชี้สอนว่าไงให้อ่านอะไรคะประโยคแรกของทุก paragraph ประโยคเนี้ยอ่านแล้วเนี่ยรู้แล้วมีปัญหาที่ใหญ่กว่าแต่รู้มั้ยว่ามันคืออะไรก็ควรทำไมอ่านอีกประโยคนึงเก็ทมั้ยคะเพื่อให้เข้าใจว่า passage นี้เกี่ยวกับอะไรงั้นเราอ่านต่ออีกสักประโยคนึงดีกว่าค่ะเขาบอกว่า after graduation from medical school ปึ๊บถึงตรงนี้โอเคนะคะเขาบอกว่าหลังจากที่จบนะคะ graduating จบจาก medical school ก็โรงเรียนหมอนะคะหรือว่าคณะแพทย์นั่นเองนะคะ a newly minded doctor พี่ชอบคำนี้ว่ะ mind แปลว่าอะไร
มายว่าอะไรคะมายตัวนี้แปลว่าแบบเหมืองอ่ะเหมืองแร่แบบว่าเหมือนกับหมอที่แบบอยู่ในเหมือนกับเป็นคนงานเหมืองที่แบบว่าถูกผลิตมาเก็ตไหมเหมือนกับผลิตออกมาเพิ่งขุดจากเหมืองอะไรเงี้ยเก็ตว่าฮะก็หายากอะไรเงี้ยหมอเนี่ยพวกนี้นะที่เพิ่งขุดออกมานะคะ must complete อันนี้เหมืองของไทยนะคะหมอทุกคนนะที่เพิ่งจบต้อง complete ต้องสำเร็จจบอะไรคะ3 to 7 year residency ค่ะ residency คือภาษาไทยเรียกว่าอะไรวะเป็นหมอประจำบ้านนะภาษาไทยเขาเรียกภาษาไทยเขาเรียกหมอประจำบ้านหนูเข้าใจหมอประจำบ้านไหมคะหมอประจำบ้านไม่ใช่อาจารย์เอาเป็นว่าโปรแกรมไม่เข้าใจเรื่องหมอจริงว่ะคืองี้เด็กปีหมอเรียนกี่ปีหมอ6ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวขออธิบายหนูจะได้เข้าใจแล้วหนูเห็นไหมไหนยกมือให้พี่ดูสิใครต้องสอบ9วิชาสามัญยกมือค่ะแล้วก็ทับเข้าคุยกันเรื่องแบบเนี้ยหนูเข้าใจป่ะถ้าหนูไม่เข้าใจคือหนูแปลไม่ได้เลยลูกเกณฑ์ว่าหนูต้องมีพื้นฐานมาก่อนค่ะปีหนึ่งหมอหรือเด็กทุกคนจะเป็นเฟรชไรโลกเฟรชชี่บ้านแกค่ะเฟรชแมนค่ะต้องค่ะเฟรชแมนค่ะเฟรชชี่ไม่ใช่เฟรชชี่แปลว่าสดใสซาบๆพวกแกเป็นเฟรชแมนเว้ยนะคะพวกแกน่าอายมากเลยอ่ะพวกแกไม่เอานะอย่าไปบอกใครนะเฟรชแมนนะคะหลายๆคนก็เป็นเฟรชแมนนะคะแต่ไม่มีเฟรชวูแมนนะคะเขาใช้คำว่าเฟรชแมนอย่างเดียวนะคะปีสองจะเป็นอะไรคะเก่งมากโซฟอร์มอร์ค่ะโซฟอร์มอร์ค่ะนะคะ3เป็นจูเนียร์เก่งมากค่ะปี4เป็นซีเนียร์ค่ะนะคะซีเนียร์ซึ่งสุดของหมอเนี่ยปี4เป็นซีเนียร์ปี5จะเป็นเอ็กซ์เทิร์นใช่ไหมปี6เป็นอินเทิร์นปีจบออกมาเป็นเรสซิเดนซีถ้าพี่จำไม่ผิดโทรถามหมอเพื่อความชัวร์จริงประมาณเนี้ยถ้าพี่จำไม่ผิดนะคือเขาจะใช้ชื่อคำว่าเอ็กซ์เทิร์นก่อนextern intern residency นะฮะแต่เอาให้ชัวร์โทรถามหมอเลยอะไรคือการโทรถามหมอเรื่องแค่นี้เราอะไรคะเป็นพวกไม่ใช่เราพี่เองเป็นพวกไม่เกรงใจค่ะโทรถามหมอไม่หรอกมั้งแต่มันเปิดเทอมแล้วอะน่ารับเลยเห็นไหมน่าจะว่างสวัสดีจ้าหมอว่างเหรอจ้ากำลังจ่ายตังค์เรื่องอะไรไปไหนฮะหัวอะไรหอที่ศรีราชเอาแล้วไงอ่ะแล้วทำไมอยู่ศรีราชอยู่อ่ะเปิดเทอมแล้วอ๋อช่างมันเถอะเรื่องราวของเราก็คือว่าปี4จบแล้วปี5เป็นเอ็กซ์เทิร์นป่ะเดี๋ยวก่อนแล้วปี5เป็นอะไรเป็นหมอ ปี6เป็นอะไรนะเอ็กซ์เทิร์นแล้วปี7ไม่มีเหรอไม่ใช่แล้วก็เป็นแล้วไงแล้วอินเทิร์นคือไงนะอ๋อไม่ใช่อินเทิร์นคือใช้ทุนอินเทิร์นคือใช้ทุนแล้วเรสซิเดนซี่อ่ะหลังจากใช้ทุนเสร็จแพทย์ประจำบ้านแล้วไม่เด็ดแล้วแพทย์ประจำบ้านนี่คือต้องเรียนสเปเชียลตี้ก่อนปะหรือไม่ต้องเรียนมาเทรนให้เป็นสเปเชียลิสต์ใช่ปะอ๋อแพทย์ประจำบ้านคือเทรนให้เป็นสเปเชียลิสต์เรสซิเดนซี่อ๋อแต่ถ้าอันนี้คือเทรนให้เป็นสเปเชียลเทรนให้เป็นสเปเชียลแต่พอถ้าเป็นสเปเชียลเลยเนี่ยจะเรียกว่าเฟลโลเอาไม่ใช่เทรนให้เป็นสเปเชียลกับการเทรนเรียกว่าเรสซิเดนต์แต่เรียกหมอเรียกว่าเฟลโลเอ้าแล้วเฟลโลมาจากไหนพี่สมมติพี่เรียนสูโอเคพี่เรียนสูมีสูเฉพาะทานเชี่ยวชาญด้านสูบางอย่างอ่ะโอเคแล้วไงต่อก็เป็นซูเปอร์สเปเชียลอย่างเงี้ยหรอซับสเปเชียลอ่ะซับสเปเชียลจะเป็นเฟลโลจะเป็นเฟลโลแบบไหนวะ FELOW ป่ะอ๋อโอเคเหมือนจะเข้าใจ thank you นะแค่นี้แหละอืมไม่โทรมาอย่างอื่นโทรมาแค่นี้แหละแค่นี้นะเดี๋ยวค่อยคุยกันอยู่หน้าห้องเนี่ยสวัสดีจ้ะบอกว่าแค่เนี้ยนะโทรมาแค่เนี้ยนะบอกใช่เฮ้ยแกมันซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะมากเลยนะพี่งงอ่ะปี5เป็นอะไรคะเป็นหมอปกติไม่มียศนะฮะก็จริงๆแล้วถ้าตามที่เขาพูดกันเขาจะเรียกว่าเป็นปี5ก็ยังเป็นซีเนียร์อยู่ค่ะแต่เป็นซีเนียร์แบบปี5แล้วอะไรเงี้ยเก็ทป่ะคะแต่พอเป็นปี6เนี่ยเป็นปีจบเนี่ยอย่างพี่ฮอกเนี่ยเป็นปี6ละเป็นปีจบแล้วเนี่ยจะไม่ได้เป็นนักเรียนแล้วนะปี6คือปีที่ไปเป็นหมอจริงละเป็นหมอที่แบบหมอที่ใส่เสื้อสั้นๆน่ะเก
เห็นไหมคะพวกนั้นก็เป็นหมอจริงละแต่ว่ายังไม่จบนะเป็นแบบลองเป็นหมอ1ปีจะเรียก extern โอเคป่ะส่วน intern เนี่ยคือคนที่เรียนหมอจบแล้วรับปริญญาแล้วไปใช้ทุนค่ะใช้ทุนก็จะมีเป็นชุดเสื้อสั้นเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีป้ายเขียวมีหรือสีอื่นไม่รู้แต่ที่นะมีเหมือนกับเป็นแถบอีกสีหนึ่งเพิ่มให้ก็จะเป็น intern ค่ะใช้ทุนแต่ใช้ทุนเนี่ยก็แปลว่าหนูจบแค่หมอนะยังไม่มีเฉพาะทางเอาเป็นว่าเมื่อหนูเป็นเฉพาะทางเมื่อไหร่หนูจะเป็น residency ค่ะเรียกว่า residency แต่ถ้าสมมติว่าเป็นเฉพาะนั่นคือเป็นกำลังเทรนเป็นเฉพาะทางอยู่นะคะก็คือเป็นเฉพาะทางเนี่ยจะไม่ได้นั่งเรียนแบบเหมือนในมหาลัยละก็จะไปเทรนในโรงพยาบาลเลยเก็ทมั้ยคะก็จะเรียนรู้จากหมอคนคือจริงๆแล้วการเป็นหมอเนี่ยหนูอาจจะไม่รู้นะคะคนที่สำคัญกว่าครูเนี่ยคือพี่นะคะคนที่สอนหนูเนี่ยไม่ใช่ครูอย่างเดียวนะคะครูส่วนใหญ่ทุกคนจะด่าหมดว่าอาจารย์เนี่ยปิ้งสไลด์ให้ดูคือแบบดูสไลด์อย่างรวดเร็วดูสไลด์อย่างรวดเร็วเก็ทมั้ยคะแต่ว่าอาจารย์เขาไม่มีเวลาหรอกแล้วพี่เนื่องจากพี่คุยกับเพื่อนเป็นรุ่นพี่ที่เป็นหมออย่างเงี้ยของพวกหนูนะคะเป็นหมออย่างเงี้ยเยอะมากแกวิชาแต่ละวิชาที่เขาเรียนทั้งตัวเนี่ยเรียนตั้งแต่หัวจนเท้าเนี่ยเรียนแค่2ครั้งตา2ครั้งเข้าใจป่ะหู2ครั้งลำไส้2ครั้งแค่นั้นเอง2ครั้งค่ะเรียนกับอาจารย์ค่ะ2ครั้งครั้งละ3ชั่วโมงอะหมอที่รักษาเราเรียนเรื่องตา6ชั่วโมงเองค่ะเก็ทมั้ยคะแต่ยกเว้นเขาจะมาเป็นสเปเชียลตี้ด้านตาตามพี่ทันมั้ยเขาถึงไปทะลุทะลวงเรื่องตากันเยอะแยะเก็ทมั้ยคะเรียนน้อยมากเรียนแบบเพราะอาจารย์แทบจะไม่เจอ2ครั้งค่ะนะฮะแล้วก็ใครหล่ะที่สอนเขาก็ต้องไปฝึกจริงค่ะไปเจอจริงแล้วก็พวกพี่ๆนี่แหละที่เขาแบบเจออะไรรุ่นพี่เขาพูดต่อกันมาดังนั้นเนี่ยเขาบอกกันเลยว่าหมอเนี่ยถ้าจะแบบว่าดีจริงเนี่ยคือถ้าเจอพี่ดีค่ะพี่เล่าให้ฟังหมดเลยพี่อธิบายให้ฟังหมดเลยเนี่ยหมอคนนั้นก็จะยิ่งเก่งค่ะเก็ทป่ะโอ้แล้วก็นั่นแหละตอนที่เนี่ยพี่ฮอก็จะต้องเป็นรุ่นพี่แต่ตอนปี5ละปี5ปี6จะเป็นรุ่นพี่คอยเทรนรุ่นน้องละนะคะแล้วก็พอปีอินเทอร์นใช้ทุนเนี่ยก็จะมาใช้ทุนก็แล้วแต่หนูรู้ใช่ไหมคะกี่ปี4ปี3ปีแล้วแต่ที่นะคะแล้วแต่เรื่องด้วยค่ะที่หนูจะไปเป็นสเปเชียลนะคะเสร็จแล้วเขามาใช้ทุนเสร็จเป็นสเปเชียลคือ residency เสร็จแล้วเนี่ยถ้าหนูอยากจะเป็นแบบซูเปอร์สเปเชียลอย่างที่เมื่อกี้พี่ฮออธิบายว่าอย่างพี่เป็นหมอสูแต่ถ้าพี่แบบว่าอยากเป็นซูเปอร์สูนะคะซูเปอร์สูคือแบบพี่อาจจะเป็นแบบว่าทางเนื้องอกในมดลูกเท่านั้นเลยแบบว่าโคตรสูงไงจะเรียกว่าซับสเปเชียลแล้วพวกนั้นจะเป็นเฟลโลจะไม่ใช่แค่เรสเดนซีเก็ทป่ะจะแบบเป็นแอดวานซ์เป็นซูเปอร์แอดวานซ์ขึ้นมาอีกอันนึงนะคะดังนั้นเนี่ยชื่อมันเยอะมากลูกเห็นป่ะดังนั้นหนูจะรู้มั้ยเนี่ยว่าเมื่อกี้เขาพูดถึงเรสเดนซีจะหมายถึงอะไรเก็ทมั้ยคะเขาหมายถึงอันนี้ค่ะซึ่งปกติแล้วเรสเดนซ์เฉยๆแปลว่าอะไรคะพักอาศัยค่ะเออเห็นไหมคะหนูต้องรู้ค่ะรู้ไปแล้วเนี่ยหนูจะได้สามารถที่จะอ่านพาสเซจแบบนี้เข้าใจมากยิ่งขึ้นตอนนี้ก็รู้แล้วนะคะหมอก็จะมี extern หมอคำศัพท์ที่ควรรู้ค่ะก็จะมี extern นะคะ extern intern นะคะ residency แล้วก็ fellow ค่ะนะคะอีก4ตัวโอเคคือพวกแกไม่ต้องเป็นหมอหรอกอ่านให้เข้าใจก็พอแล้วค่ะพาสเซจเนี่ยเก็ทไหมคะอ่านพาสเซจให้เข้าใจก็พอละชาดำค่ะไม่ใส่น้ำตาลอร่อยดีร้านนี้ต่ออ่ะเสร็จแล้วเราก็ไปอ่านต่อนะคะเพื่อให้ความเข้าใจนะฮะเขาบอกว่าสรุปแล้วเมื่อกี้ถึงว่ารู้ใช่ไหมนะแปลถูกหมอจำบ้านตกลงรู้ใช่ไหมว่าจบมาแล้วยังเป็นหมอไม่ได้ต้องทำไมคะใช้ทุนแล้วก็ต้องไปเป็นหมอแบบสุดๆไปเลยต้องเป็นเรสเดนซ์อะไรคะเรสเดนซี่แกแล้วเป็นเรียนหมอ6ปีอะใช้ทุนอีกประมาณ 2-3 ปีอะกี่ปีละเรียนหมอ6ปีใช้ทุน 2-3 ปีก็ประมาณไม่เกิน9ปีเป็น residency กี่ปี residency กี่ปี 3-7 ปีเห็นยังว่าคนเป็นหมอกว่าคือไม่ใช่ว่าหนูเป็นหมอไม่ได้นะตอนเป็น residency หนูก็เป็นหมอนะหนูเข้าใจป่ะแต่ว่าหนูไม่สามารถที่จะไปเปิดเองได้ค่ะหนูไม่สามารถที่จะไปอยู่ที่ไหนเองได้หนูต้องเป็นใช้ทุนแล้วก็เป็น residency ก่อนให้เสร็จนะฮะเสร็จแล้วหนูถึงจะไปไหนได้เก็ทมั้ยดังนั้นเนี่ยเข้าใจยังว่าทำไมมันถึงได้เงินเยอะกว่าคนอื่นให้มันมั้ยให้มันเถอะเรียนเยอะขนาดนี้นะคะต้องทำอะไรเยอะขนาดนี้ให้มันเถอะค่ะนะคะเหนื่อยจริงนะพี่เห็นแต่ละคนเหนื่อยมากนะคะ before practicing independently ก่อนที่จะไปเป็นหมอเนี่ยตามอิสระด้วยตัวเองได้เด็กมีปัญหายังมีปัญหายังยังเลยเขาบอกว่าปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่งหนูตามพี่ทันป่ะเมื่อกี้ก็แค่บอกว่าคนเป็นหมอจบแล้วก็ไม่สามารถเป็นหมอเลยได้ต้องไป residency ก่อนที่จะไปเป็นหมอได้มีปัญหายังยังเลยเข้าใจป่ะอ่านให้เจอปัญหาค่ะ This residency position ค่ะปัญหาอยู่นี่แล้วค่ะเขาบอกว่าตำแหน่ง residency นั่นแหละ are largely federal funded ค่ะ
ัญหานี้ค่ะ largely คือโดยส่วนมากแล้วเนี่ย federal funded ไปเลยคะให้เงินทุนค่ะให้เงินทุนโดยรัฐบาลค่ะ federal แปลว่ารัฐบาลค่ะรัฐบาลสหรัฐนะคะให้เงินทุนให้เงินทุนโดยรัฐบาล and while medical school enroll นะคะและขณะที่โรงเรียนหมอนะคะหรือว่าคณะแพทย์นะคะ enrollment นะคะwhile medical school enrollment has been slowly increasing ค่ะเขาบอกว่าการสมัครค่ะการสมัครเข้าคณะแพทย์การสมัครเข้าคณะแพทย์นั้นมัน slowly increasing มันเพิ่มขึ้นค่ะอย่างช้าๆตกลงว่าทางรัฐบาลเป็นคนให้เงินหนุนนะคะการสมัครเข้าแพทย์มันเพิ่มขึ้นอย่างเรื่อยๆนะคะ the number of residency ค่ะเด็กคะ number of residency ค่ะจำนวนตำแหน่งที่จะไปเป็นหมอประจำบ้านนั้น has been capped ค่ะเด็กๆฟังพี่ cap แปลว่าอะไรคะที่เรารู้จักกันนั่นเด็ก cap หมวกแก๊ปค่ะหมวกแก๊ปเนี่ยเอาไว้ทำไมคะสวมใส่หัวใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยการใส่หัวเนี่ยนะคะหนูคิดว่ามันจะเป็นการอะไรดีคะถ้ากลายเป็น verb มัน cap มันสวมมันยังไงดีอะมันถูกอะไรเนี่ยมันถูกครอบไว้ถูกจำกัดไว้ตามทันป่ะหัวครอบไม่ใช่จำกัดไม่ใช่กำจัดแต่เป็นอะไรคะกำจัดจำกัดดีมากค่ะพี่ก็งงอันนี้เหมือนกันค่ะจำกัดค่ะจำกัดไว้ตั้งแต่ปี1997 Balance Budget Act ค่ะสรุปแล้วค่ะใครเห็นปัญหาแล้วคะใครเห็นปัญหาแล้วคะเขาเกริ่นก่อนว่าหมอทุกคนเป็นได้ป่ะไม่แล้วแต่ทุกคนอาจจะสมัครคนที่สมัครอ่ะก็เป็นหมอได้แต่จบมาแล้วอ่ะยังเป็นหมอเลยไม่ได้ต้องไปเป็นอะไรก่อนคะ residency และการเป็น residency ใครจ่ายเงินให้ล่ะใครช่วยแบบว่าออกเงินทุนให้รัฐบาลคนออกเงินทุนให้แล้วรัฐบาลออกทุนสมมตินะต่อปีสมมติรัฐบาลออกให้แค่ปีละสมมติที่สหรัฐนะคะปีละ500คนแต่มีคนสมัครเพิ่มเป็นหมอเยอะขึ้นแล้วคณะต่างๆมหาลัยก็รับคนเป็นหมอมากขึ้นแต่ว่าคนจะเป็น residency ในตามโรงพยาบาลได้แค่500คนต่อปีค่ะนั่นแปลว่าคนที่เป็นไม่ได้ก็ทำไมก็ต้องรอปีหน้ารอปีถัดไปอย่างนี้เป็นต้นค่ะเข้าใจยังและนี่คืออีกหนึ่งปัญหาค่ะปัญหาแรกคือหมอไม่พอปัญหาที่สองคือเป็น residency ไม่ได้ค่ะเก็ทไหมคะเป็น residency ไม่ได้ค่ะเก็ทยังคะต่อนะคะ A bill recently introduced in Congress ค่ะ bill ตัวนี้ก็แปลว่ากฎเลยค่ะกฎหมายค่ะกฎหมายนะคะก็ recently introduced ก็ถูกเสนอค่ะนะคะถูกเสนอในคองเกรสในรัฐสภาค่ะรัฐสภานะคะ US ค่ะ would increase the number of residency จะเพิ่มค่ะเพิ่ม number of residency เพิ่ม residency ให้เทรนนิ่งให้นะคะประมาณอีกสักประมาณ 15,000 คนภายในเวลา5ปีค่ะแต่เขาก็มีการแก้ไขแล้วนะคะมาแก้ไขปัญหาอันนี้นะคะอ่ะ here's one idea ค่ะแต่ถ้าเขาพูดอย่างนี้ก็อาจจะหน้าไม่พอนะคะถึงแม้จะเพิ่มเท่านี้ก็ไม่น่าจะพอเพราะว่าขาดแค่หมอเท่าไหร่ใครจำได้อาจจะหมอเท่าไหร่60,000แต่ว่าเพิ่มอีก5ปีอีกประมาณแค่หมื่นละ15,000เองใช่ไหมไม่น่าจะพอนะคะ Here's one idea อีกหนึ่งไอเดียคือ foreign train physician ใครแปลออกคะ foreign train physician อะไรต่างชาติหมอที่ถูกฝึกมาจากต่างชาติไว้ง่ายคือหมอจบนอกค่ะหมอจบนอกรู้ไหมนี่มันใครหมอจบนอกเยอะเลยนะคะมีช่วงหนึ่งที่เขาฮิตมากเลยส่งหมอส่งนักเรียนไปเรียนที่ไหนคะฟิลิปปินส์นะคะจบมาเป็นหมอที่นี่นะคะเพราะว่าที่เมืองไทยเนี่ยคนที่จะต้องยอมรับว่าสมัยก่อนเลยนะแบบ 20-30 ปีที่แล้วเลยเงี้ยมอรังสิตเนี่ยยังไม่มีคณะแพทย์ดังนั้นเนี่ยคนอยากเป็นหมอเยอะมากแต่ว่าที่มีจำกัดศิริราชแค่100กว่าคนเองป่ะ100-200คนป่ะ200กว่าคนนิดเดียวเองศิริราช200คนต่อปีอะเก็ทว่าจุฬาอีกเท่าไหร่ก็ประมาณนี้แหละ200กว่าประมาณเนี้ยน้องครับปีนึงนะมันจบมาประมาณ1,000-2,000 คนอะไรเงี้ยค่ะแล้วคนเพิ่มเติมเยอะขนาดไหนกันป่ะอย่างเนี้ยคนพอมีตังค์สมัยก่อนจะส่งลูกไปเป็นหมอต่างประเทศค่ะนะคะแล้วก็ทำได้ค่ะสามารถทำได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มาดูว่ามันเข้ากับแพทยสภาไทยยอมรับหรือเปล่าแล้วเขาก็เป็นหมอได้เหมือนกันนะคะก็อันนี้ก็คือคนไปเรียนหมอจบนอกนะ usually must complete a residency ซึ่งเขาบอกว่าถึงจบนอกมาก็ต้องมาทำ residency หรือเป็นหมอประจำบ้านที่อเมริกา before they are licensed ก่อนที่จะได้ไลเซนส์ค่ะได้ใบอนุละใบอนุญาตก่อนได้ใบอนุญาตนะคะ to practice independently ไอเดียของเขาคือหมอจบนอกแล้วยังไงอะไรเดี๋ยวเขาว่าไปเดี๋ยวถ้าเจอเรื่องหมอจบนอกเราจะมาอ่านแพสเซจนี้โอเคป่ะมาอ่านพารากราฟนี้นะคะตอนนี้ไม่อยากอ่านไปเลยเพราะเดี๋ยวก็ลืมนะคะไปดูต่อค่ะนะคะ I am pleased ค่ะฉันยินดีมากฉันยินดีมาก
ะคะว่าอีก30ล้านอเมริกันคนอเมริกัน30ล้านคนจะมี health insurance จะมี insurance ประกันสุขภาพนะคะ for the first time เป็นครั้งแรกในชีวิต but ขึ้นตรงนี้เลย plot twist ค่ะข้างบนบอกว่าเอ้ยก็ดีนะ but health insurance ค่ะประกันสุขภาพนั้นมันค่อนข้างจะไร้ประโยชน์นะถ้าคุณไม่สามารถหาหมอมารักษาคุณหรือครอบครัวของคุณได้เด็กฟังนี้รู้สึกไงคะอีนี่แรงมากค่ะซึ่งแบบว่าคือมันก็เรื่องใหญ่เหมือนกันไม่มีหมออ่ะแกว่าคะอ่ะเงยหน้าอ่านเองได้อย่างงี้ไหมคะอ่านเองได้ว่าไงได้ว่าไงไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าหมออะไรทุกอย่างใช่ไหมคะอ่ะนี่เรื่องแรกผ่านไปค่ะพี่พีชี่ทำไงบ้างทบทวนวิธีการทำเพราะว่าเวลาหนูไปทำเองหนูทำได้เงยหน้าทบทวนวิธีการทำหนึ่งคืออ่านพารากราฟแรก2ค่ะแล้วก็อ่านประโยคแรกของทุกพารากราฟแต่ถ้าประโยคไหนอ่านแล้วประโยคแรกมันยังไม่เข้าใจอ่านต่อค่ะเพื่อเราให้เข้าใจธีมของมันตอนนี้ธีมเข้าใจไหมคะว่าบุสโกเนี่ยก็คือเรียกร้องว่าปัญหาเรื่องอะไรคะเรื่องหมอนะคะขาดแคลนหมอใหญ่มากแล้วก็หมออย่างงี้งู้นงี้เพราะว่าอาจจะไม่พอกับคนที่ทำอินชูรันได้ที่อเมริกาอันนี้เคลียร์ไหมจากตรงเนี้ยหนูคิดว่าควรทำไงต่ออ่านต่อเลยอ่านต่อประโยคแรกของทุกพารากราฟเลยหรืออ่านพารากราฟแรกเลยอ่านต่อเลยหรือไปทำโจทย์ก่อนค่ะทำโจทย์ก่อนค่ะเพราะถ้าอ่านต่อเลยหนูจะลืมและงงแล้วค่ะเข้าใจไหมคะแล้วถ้าสมมติว่ามันถึงคนที่สองเมื่อไหร่คนที่สองชื่อไวคอฟนะฮะไวคอฟถ้าถึงคนที่สองเมื่อไหร่เราค่อยมาอ่านที่สองเราค่อยไปตอบเข้าใจยังคะนั้นอ่านไปครึ่งหนึ่งเพราะมันยาวมากนะคะดังนั้นเราไปทำเลยค่ะไปดูค่ะเลยว่าหนูทำข้อไหนได้บ้างข้อแรกเลยค่ะเขาบอกว่า what is the main topic discussion นะคะของอเล็กบุสโกและทิมไวคอฟค่ะสองคนนี้คุยกันเรื่องอะไรคะหนูคิดว่าเรื่องอะไรคะ The Benefit of Affordable Care Act The Fate of Uninsured Patient Health of Majority of American People The Solution to the Doctor Shortage Problem หรือ Pro and Con of Doctor Shortage Problem ค่ะแล้วอันไหนที่มันมีคำที่มันใช่ๆเป็นคีย์เวิร์ดว่าเป็นเรื่องราวของวันนี้อยู่อะคำว่าอะไรด็อกเตอร์อะไรคะ shortage problem ถูกป่ะอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดเพราะว่ามันนี่คือปัญหาที่เขาพูดถึงกันอยู่ถูกป่ะดังนั้นเนี่ยหนูก็ตัดข้อที่ไม่เกี่ยวออกเท่าไหร่นะคะแกยังดังนั้นหนูคิดว่าเป็น the solution solution แปลว่าอะไรคะวิธีนะคะวิธีแก้นะคะหรือว่า pro and con pro อันนี้ถ้าหนูแปล pro and con ไม่ออกก็ซวยไปนิดนึง pro แปลว่าข้อดีค่ะ con แปลว่าข้อเสียค่ะนะคะข้อดีกับข้อเสียค่ะความหมายของโปรคือคำว่า advantage ค่ะ advantage ส่วนคอนก็คือ dis อะไรคะ disadvantage หรือ draw อะไรคะอีกคำนึงที่เขาใช้กันนิยมใช้กัน drawback ค่ะ drawback ค่ะเคยได้ยินกันไหมคำนี้ drawback แปลว่าข้อเสียค่ะนะคะหรือหนูจะใช้ advantage ใช้คำว่า benefit ก็ได้แล้วแต่หนูจะใช้คำว่าอะไรแค่แต่ถ้าหนูเลือกเด็กทุกคนหนูเคยเขียน writing ส่งครูไหมเวลาครูเขาให้เขียนข้อดีข้อเสียเคยไหมคือข้อดีอะไรข้อเสียอะไรถ้าหนูใช้โปรฟังพี่หนูต้องใช้คู่กับคอนเท่านั้นเก็ตป่ะเพราะเป็นคำที่ใช้คู่กันถ้าหนูใช้ advantage หนูต้องใช้คู่กับ disadvantage เท่านั้นเก็ตไหมคะแต่อยากใช้คำอื่นหนูก็ใช้ benefit กับ drawback ก็ได้เก็ตไหมคะแต่ถ้ามันเป็นคู่ของมันต้องใช้คู่ของมันนะไม่ใช่บอกว่าเป็น advantage กับคอนอย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะไม่ได้สลับไม่ได้โอเคต่อนะคะงั้นตอบอะไรล่ะ4หรือ5เร็ว4ค่ะ solution ค่ะบอกข้อแก้คำแก้ไขค่ะข้อแก้ไขค่ะเพราะถามว่าพี่รู้ได้ไงคะก็นี่ไงตรงที่บอก here set an idea มันเป็นไอเดียของการแก้ไขนะคะแก้ไขยังไงอะไรอย่างนี้นั่นเองนะคะไม่ได้บอกข้อดีข้อเสียเลยเพราะว่ามีแต่ข้ออะไรคะข้อเสียค่ะข้อดีนี่น้อยมากข้อดีอาจจะพูดถึงว่าคนได้รับอินชูรันแต่เขาก็บอกสุดท้ายว่าถึงแม้ได้รับอินชูรันแต่ถ้าไม่มีหมอแล้วจะมีประโยชน์อะไรเลวร้ายมากค่ะเข้าใจมั้ยคะอ่ะ whatDoes Busco largely use to illustrate his point เด็กข้อ52นี่ดีมากนะคะเขาบอกว่า Busco นั้นใช้วิธีใดในการอธิบายความเห็นของเขาคำไหนแปลว่าอธิบายคะ illustrate แปลว่าอธิบายค่ะอันไหนแปลว่าความเห็นคะ his point ค่ะ his point อาจจะมาจากคำว่า his point of view ค่ะแปลว่าความคิดอะไรคะความคิดเห็นนั่นเองค่ะนะคะใช้วิธีไหนในการอธิบายความคิดเห็นคะระหว่าง authoritative sources sources แปลว่าแหล่งข้อมูลแหล่งข้อมูลจาก authority authority คือเจ้าหน้าที่แหล่งข้อมูลจากเจ้าหน้าที่นะคะ expert opinion ความเห็นของอะไรคะผู้เชี่ยวชาญนะคะ his own observation การอะไรคะสังเกต
การของตัวเองหรือ medical doctor นะคะมาจากหมอนะคะหมอนะคะหรือแม้กระทั่งมาจาก influential politician ค่ะนะคะแปลว่านักการและนักการเมืองที่ทรงอิทธิพลค่ะเด็กที่อ่านทั้งหมดอ่ะหนูเห็นแต่คำว่าอะไรเห็นแต่คำว่าอะไรคะI think I นู่น I นี่ไม่มีอะไรมาซัพพอร์ตเลยส่วนใหญ่เป็นอะไรคะความคิดเห็นส่วนอะไรส่วนตัวค่ะงั้นตอบข้อ3ค่ะนะคะตอบข้อ3นะคะข้อ13ค่ะ What does Bosco expect the reader to feel after reading his letter หลังจากที่เราอ่านจบแล้วค่ะตอนทิ้งท้ายของเขาอะหนูคิดว่า Bosco อยากให้ผู้อ่านเรา feel รู้สึกอย่างไรคะระหว่างข้อ1ค่ะ worried แปลว่ากังวลตริวแปลว่าตื่นเต้นก็ได้ตื่นเต้นก็ได้นะคะจริงๆแล้ว thrill ตื่นเต้นนะคะตื่นตันหรือจริงๆแล้วมันแปลว่าตื่นเต้นมันมี2นัยยะหนูเข้าใจพี่ป่ะตื่นเต้นมี2นัยยะยังไงใครอธิบายพี่ฟังได้ตื่นเต้นแบบเฮ้ยกำลังจะได้แบบว่าไปเที่ยวแล้วตื่นเต้นก็ดีใจกับ2ค่ะตื่นเต้นแบบใจเต้นตึกๆๆๆแบบตื่นกลัวตื่นกลัวใจเต้นตึกๆๆๆเลยแกเข้าใจว่าแบบว่าดูแบบดูหนังผีอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นหนัง thriller ไงเก็ทมั้ยคะอ่ะอันนอยค่ะรู้สึกลำคะคะลำคาญค่ะนะคะterrify ค่ะกลัวค่ะนะคะ awesome ค่ะรู้สึกสุดยอดเจ๋งหนูคิดว่าทิ้งทายไว้อย่างนั้นเนี่ยจะรู้สึกบวกหรือลบคะลบอยู่แล้วค่ะงั้นบวกตัดทิ้งนะคะอันไหนอีกดีคะตัดอะไรทิ้งอันหนูคิดว่าคำตอบคืออะไรอันไหนดีอันไหนดีตื่นเต้นมันใจเต้นตึกๆตักๆก็คงไม่ขนาดนั้นเนาะทั้งกลัวก็ไม่ขนาดนั้นเนาะรำคาญก็คงไม่ใช่กลัวหรือกังวลนี่คะกังวลมากกว่ากังวลมากกว่าอยู่แล้วอะแบบเฮ้ยจริงเหรออะไรเงี้ยให้ตระหนักคิดแล้วกังวลนะคะ54ค่ะ What is the biggest problem of the graduates from medical school now face ค่ะปัญหาของพวกที่จบใหม่ค่ะอ่านยังพารากราฟนั้นอ่านแล้วปัญหาของพวกจบใหม่คืออะไรคะ They cannot practice until they complete residencyใช่ไหมคะไม่สามารถที่จะทำไมคะ practice ได้จนกระทั่งจบ residency คือจริงๆแล้วหนูหลายคนบอกใช่ใช่ไหมคะถูกปะล่ะก็ไป practice แปลว่าถ้าเป็นหมอไม่สามารถเป็นหมอได้จนกว่าจะจบ residency ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่บางคนบอกใช่ใช่ใช่บางคนบอกไม่ใช่นะก็ไม่ใช่ก็อันนี้แปลว่าเป็น mix ยังไม่ชัวร์เก็บไว้ก่อนต่อค่ะข้อ2 it takes them about 3 to 7 years to practice independently แปลดิคะอันนี้งงนะคะดูตั้งใจอยู่กับพี่หน่อยนะ It takes about 3 to 7 years แปลว่าอะไรคะใช้เวลา3ถึง7ปีในการ practice ค่ะในการอะไรคะฝึกฝนอย่างเป็นอิสระใช่ไหมคะไม่ใช่ต้องหลัง3ถึง7ปีถึงจะเป็นอิสระคะอิสระนี้ตามทันไหมตามทันนะไม่ใช่ค่ะ They have to apply for federal fund to get a residency position ค่ะก็คือต้องสมัครฮะสมัครกับใครคะทุนของรัฐบาลเพื่อที่จะได้ตำแหน่ง residency ใช่ไหมนี่ต้องสมัครไหมต้องสมัครต้องได้ทุนรัฐบาลไหมได้ทุนจากรัฐบาลต้องได้ทุนจากรัฐบาลค่ะถูกไหมคะเพราะเขาบอกว่ารัฐบาล funded ทุนนี้อยู่แล้วก็ตำแหน่งไม่เพียงพอแต่ว่าอันนี้อ่ะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนข้อ4ค่ะ residency completion is required but the number of residency has been limited อันเนี้ยถูกตรงที่มี residency position มี federal funded แต่ apply for ไม่ได้พูดถึงถูกไหมฮะข้อ4อันนี้น่าสนใจ residency completion การที่จบ residency นั้น require but มันต้องจบอะทุกคนต้องทำอะจำเป็นแต่ number ของมันเป็นไงฮะ limited มาจากคำว่าอะไรคะ capped จำได้ไหมฮะซึ่งอันนี้นี่ถูกเลยนะฮะข้อ5ค่ะ not all graduate can get residency position which are federal fund ค่ะ not all graduate cannot get จึงผิดค่ะที่ทุกคน can get แต่ว่าเวลาไม่เท่ากันเพราะว่าอาจจะมีทุนไม่เท่าไม่พอเห็นไหมคะทุกคนได้หมดนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ปีนี้ไงหนูเข้าใจพี่ป่ะนะฮะเอาพี่คะแล้วข้อ1ก็ถูกไม่ใช่หรอข้อ1ถูกหรือผิดผิดเพราะเขา practice ได้แล้วค่ะฟังพี่แต่เขา cannot practice independently ค่ะจำได้ป่ะจำได้ป่ะเขา practice พี่บอกแล้วไง residency ก็เป็นหมอแล้วจำได้ป่ะแต่ว่าไม่สามารถเป็นหมอที่ไหนก็ได้แล้วแต่เขาคือ residency ต้องไปฝึกก่อนอะเก็ทไหมคะฝึกอะไรก็ฝึกเป็นหมอนี่แหละเขา practice ได้แต่ไม่สามารถ practice independently ตกคำว่า independently ไปจึงผิดทันทีค่ะเข้าใจยัง
แกคําเดียวแล้วงงมากเห็นว่าต้องสรุปแล้วต้องตอบข้อ4ค่ะเป็นไงฮะตอนทําคิดขนาดนี้มั้ยคะต้องคิดขนาดนี้เลยค่ะเก็ทว่าจําไอ้นี้ได้ป่ะเอฟันอะไรเงี้ยตอนไอหมอฟันไอเฮลท์อินชูรันส์อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยคือต้องคิดอ่ะต้องคิดอ่ะนะ What solution does Busker suggest อันนี้เรายังไม่อ่านค่ะเพราะมันอยู่ใน passage ที่บอกว่า here's the idea ไปกลับไปอ่านตรง here's the idea นิดหนึ่ง here's the idea นิดหนึ่งนะคะเขาบอกว่านี่ไงขอพี่ทวนหนูแป๊บหนึ่งนะคะไปต่ออีกนิดหนึ่งลูกเขาบอกว่าไอเดียคือ foreign trained physician นะคะต้อง complete อะไรคะ residency ก่อนที่จะได้ license นะคะหรือได้ใบอนุญาตนะคะที่จะไปก็คือจบหมอมาแล้วจากเมืองนอกแต่ยังทำไม่ได้ก็ต้องทำไมคะต้องมาเป็น residency ที่นี่ก่อนนะคะก่อนที่จะทำได้อย่างเป็นอิสระแต่ we ought ค่ะอันนี้แหละค่ะเขาเริ่มจะให้เหตุผลแล้วค่ะ we ought อะไร ought แปลว่าต้องนะคะ we ought to allow them นี่ไงนี่คือข้อเสนอค่ะไอเดียไงจำได้ป่ะไอเดียของเขาข้อเสนอ we ought to allow them เราต้องอนุญาตให้พวกเขาค่ะ quickly prove their competence ค่ะเราต้องอนุญาตพวกเขาเนี่ย prove ค่ะพี่อะไรคะพิสูจน์ their competence เพื่อเป็นความสามารถของตัวเองนะคะ sit for the board ค่ะ sit for the board ก็คือเข้าไปแบบบอร์ดคือพวกคณะกรรมการ sit for the board ก็คือให้คณะกรรมการเนี่ยตรวจสอบไปนั่งอยู่ต่อหน้าคณะกรรมการก็คือให้คณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบแล้วยังไงต่อ and start taking care of patient ค่ะเก็ทป่ะคะคือคนที่จบมาแล้วจากเมืองนอกอะนะคะทำไมไม่ให้เขาเนี่ยเป็นพิเศษล่ะไปแบบว่าให้ตรวจสอบจากทางกรรมการเลยแล้วก็เริ่มรักษาคนได้แล้วนั่นข้อเสนอของเขาคือให้เริ่มรักษาคนได้แล้วค่ะนะคะโดยการที่ผ่านข้อสอบนิดนึงไม่ต้องไปทำ residency แล้วเก็ทมั้ยคะแล้วที่มันยาวไง 3-7 ปีดังนั้นเนี่ยก็เลยมาดูว่าข้อไหนถูกต้องกันแน่เขาบอกว่าระหว่างเด็กคะ import foreign doctor to work in the hospital อันนี้ to work in the hospital เนี่ยใช่สักเจนของเขาไหมคะไม่ค่ะนะคะ give foreign trained physician a license to take care of ให้ไลเซนส์เลยไหมยังไม่ให้เลยต้องไปฝึกก่อนดิ allow foreign residency to practice independently ใช่ไหมIndependently หรือเปล่าดูต่อนะฮะ allow competent foreign doctor to sit for the board and treat patient อันนี้ต่างหากค่ะจำได้เปล่า sit for the board ไงนี่คือข้อเสนอจำได้ป่ะ Independently ยังไม่ได้ดิเพราะว่ายังไม่ได้ฝึกเลยยังไม่มาทดสอบเลยนะคะหรือ let foreign sit for the board อย่างเดียวก็ไม่พอค่ะต้องเป็นอันนี้นั่นเองค่ะโอเคเข้าใจยังต่อนะเด็กเห็นวิธีการอ่านไหมคะถามหนูก่อนว่าตอนที่หนูอ่านเองเนี่ยหนูอ่านหมดเลยทีเดียวป่ะหนูทำไงตอนทำไงอ่านแบบนี้ป่ะค่อยๆอ่านค่อยๆตอบป่ะมันก็จะดีขึ้นนะคะคือมันเคลียร์มันแยกสมองได้เลยอะถ้าอ่านหมดเลยทีเดียวงงแน่นอนนะคะเราไปดูต่ออีก 4-5 ข้อนี้มันถามอะไรกันบ้างค่ะเขาบอกว่า what is the tone of the end of tone ค่ะ tone ของ at the end of Busco letter ใครยังจำได้คะหมอถ้าเรามีประกันแต่ไม่มีหมอรักษาประกันนั้นจะมีประโยชน์อะไรเด็กๆคะโทนไหนคะบวกลบคะลบแน่นอนเขาบอกว่ามาทำเรากังวลใช่ป่ะดังนั้นเนี่ย amuse แปลว่าน่าสนุกบวกค่ะ expectant แปลว่าอะไรคะสนุกบวกอะไรคะexpectant แปลว่าคาดอะไรคะคาดหวังนะคะเป็นบวกทั้งคู่เลยนะคะ hopeful ค่ะมีอะไรมีความหวังกับ critical คือวิจารณ์ค่ะนะคะ fearless ค่ะกล้า optimistic มองโลกแง่ดี the dreamy ช่างฝันนะคะ and focus คือมุ่งมั่น sarcastic ถากถาง discuss ค่ะรังเกียจนะคะอันไหนที่มันใกล้เคียงมากกว่านะสนุกกับคาดหวังนี่ไม่น่าใช่สนุกไม่สนุกเลยนะกล้ากับมองโลกแง่ดีก็ดูไม่น่าใช่ป่ะช่างฝันกับมุ่งมั่นก็ไม่ใช่ป่ะเหลือคำว่ามีความหวังวิจารณ์กับถากถางรังเกียจตอบไปตอบ2ค่ะคือมีความหวังนิดนึงนะแล้ววิจารณ์น่ะหลักๆเลยเห็นมั้ยคะแต่รังเกียจก็ยังไม่ใช่ไงถากถางยังไม่ถึงเชิงถากถางอ่ะนะคะนิดหน่อยเฉยๆ